ยายโผล่เล่าเห็นนิ่มไปยืนรอที่ท่าน้ำสงสัยหรืออาจมีเรือไปรับเด็กไปจากกรณีนางสาวนิ่มแม่ของน้องต่อเด็กชายวัย8เดือนยอมรับสารภาพกับบุคคลภายนอกว่านำลูกไปโยนทิ้งในแม่น้ำห่างจากตัวบ้านพักไม่ไกลมากนักต่อมาชุดสืบสวนสอบสวนได้เชิญตัวแม่ของเด็กมาที่สถานที่แห่งหนึ่งเพื่อซักถามข้อเท็จจริงและจะมีการนัดสหวิชาชีพร่วมสอบสวนก่อนจะมีการแถลงอย่างเป็นทางการอย่างละเอียดอีกครั้งล่าสุดคุณยายคนหนึ่งเปิดเผยในรายการทุบโต๊ะข่าวว่าในวันที่5กุมภาพันธ์วันที่น้องต่อหายไปนั้นได้เล่าว่าในวันที่4กุมภาพันธ์เห็นนิ่มอุ้มน้องต่อมานั่งอยู่ที่ศาลาตรงท่าน้ำนั้นแต่ไม่เห็นนิ่มโยนเด็กลงน้ำใครกับว่าอุ้มเด็กมาดูลาดเลาและสงสัยว่ากำลังมารออะไรอยู่หรือไม่ซึ่งข้อสงสัยดังกล่าวต่างก็สงสัยว่าเหตุการณ์นี้ที่นิ่มไปรอที่ท่าเรือเพราะกำลังจะมีเรือมารับเด็กไปซึ่งคุณยายกล่าวเพิ่มเติมว่าร้อยวันพันปีไม่เห็นนิ่มมาที่บริเวณนี้มีแต่พ่อเด็กที่มาอยู่เป็นประจำซึ่งยืนยันอีกครั้งว่าวันนั้นเห็นนิ่มจริงๆและไม่ได้ตาฝาดแต่ไม่เห็นนิ่มโยนเด็กลงไปซึ่งก็จะย้อนแย้งกับคำให้การของนิ่มที่นิ่มบอกเด็กหลุดมือจึงต้องนำมาโยนทิ้งลงน้ำซึ่งเป็นเหตุการณ์คนละวันซึ่งที่น่าสงสัยคือวันที่4กุมภาพันธ์นิ่มมาทำอะไรกันแน่ที่สะพานขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ